สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของ The Standard Pop นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Pop Live ในวันนี้ขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับว่านี่เป็นการบันทึกเทปนะครับวันนี้เราได้ทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่24ธันวาคมนี้เขินนะเขายังไม่รู้เลยว่าเขายังไม่รู้เขินใครครับเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์นะของเพื่อน4คนที่วันนี้เขาไม่ได้มาครบทีมแต่ว่ามั่นใจว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนดูจากการที่เราพูดคุยกันแล้วเมื่อสักครู่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอต้อนรับนะครับ3นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องวานเธอสวัสดีครับ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 วันนี้เรามีทั้งน้องเซนน้องซาและน้องมิ้นครับผมนี่มีคำตอบนะว่าเขาเขินใครอยู่อ่ะพี่โกงถามเลยเอ้ยพี่โกงถามเลยจะไม่ทำอะไรแล้วนั่งเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์แฟนไม่มีครับโอเคเริ่มกันเลยเหรอครับวันนี้เป็นเกียรติมากที่ให้เกียรติกับพวกเรานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับดีครับพวกเราก็เป็นเกียรติครับโอเคครับภาพยนตร์เรื่องวอนเธอคำถามแรกเลยวอนเธอทำไมต้องใส่วงเล็บคะเริ่มปกติวงเล็บมันจะสื่อถึงความหมายอะไรบางอย่างมันจะเป็นความพิเศษมันจะเป็นสิ่งที่ซ่อนเอาไว้มันจะเป็นการตีความได้หลายแบบเพราะฉะนั้นคำว่าเธอที่ถูกวงเล็บเอาไว้ในมุมมองของทั้ง3คนฮะมันวงเล็บมันซ่อนอะไรมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเอาในมุมของพ่วงกับที่ได้ยินมาก่อนเอาในมุมของพ่วงกับที่ได้ยินมาก่อนนะครับคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่ผมเริ่มต้นรู้จักกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนแรกอ่ะแค่ชื่อวอนเฉยแต่พ่วงกับบอกว่าคำว่าวอนเนี่ยมันตีความได้หลายความหมายมากรวมไปถึงในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่อันนึงออกอยู่ก็เลยวงเล็บคำว่าเธอให้เข้าใจว่ามันคือการวิงวอนอ้อนวอนแต่สำหรับตัวส่วนตัวของมินเองอ่ะมินคิดว่าในวงเล็บอ่ะที่คำว่าเธอเนี่ยเพราะว่าคำว่าเธอมันไม่ได้สื่อความหมายมาตรงๆว่าเป็นใครมันเลยถูกวงเล็บซ่อนไว้ว่าในแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครเนี่ยวอนใครเธอในที่นี้หมายถึงใครในแต่ละคนนะครับนี่ไม่ได้สปอยนะคะเขาแค่เล่าให้ฟังเฉยโอเคครับฟ้าครับฟ้ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้หรือเราไม่แน่ใจและเราไม่รู้เพราะว่าในหนังจริงมันคือมันหลายมุมมองแล้ววงเล็บไว้เพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันอะของแต่ละคนแต่ละมุมมันไม่เหมือนกันอะทีนี้วงเล็บมันก็เหมือนมีความแบบกั้นอะไรบางอย่างกั้นมุมมองกั้นความเห็นกั้นให้รู้ว่ามันแบบมันเป็นคนละส่วนกันเธอคนไหนก็ไม่รู้เธอเห็นหรือเปล่าเธอรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับผมและนี่คือคำตอบนะครับโอเคครับนี่คือเซนครับครับครับก็วอนเธอครับจริงๆในวงเล็บผมมองว่ามันคือคำว่ากำแพงของความคิดและมุมมองก็อย่างที่บอกครับพวกเราแต่ละคนจะเป็นตัวเอกในมุมความคิดในมุมของการแสดงของตัวเองฉะนั้นเหมือนกับว่าในตรงมุมมองเนี่ยครับก็เป็นการบอกเลยว่าในทุกๆคนนะครับเขามีวงเล็บที่เป็นกำแพงทางความคิดของเขาอยู่เราไม่สามารถรู้หรอกว่าคนข้างหน้าเราคิดอะไรอยู่แต่เราต้องเรียนรู้เขาซึ่งในบทเรียนจากในเรื่องนี้ครับก็คือการเรียนรู้คนฝั่งตรงข้ามที่เราอาจจะมีความสัมพันธ์ด้วยอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนรักหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่แค่ผ่านเข้ามาในชีวิตประมาณนั้นครับเอาขึ้นโค้ดหน่อยค่ะโค้ดหน่อยค่ะโอ้พอฟังอย่างนี้เรารู้สึกความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งเซนบอกว่ามันคือการสิ่งสำคัญคือเราต้องไปเรียนรู้อีกฝั่งนึงในแง่ความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเรารู้สึกสิ่งที่มันจะได้ของคนดูอ่ะมันคือคนดูจะได้เรียนรู้4มุมมองถูกต้องซึ่งมันคือความสำคัญในการที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเราต้องมองทุกกำแพงอ่ะทุกฝ้าของกำแพงมันเนาะมี4ด้านน่าสนใจและตอบได้ดีครับครับโอเคเพราะเขาฟังพอดแคสต์พี่ไงใช่ครับเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวใช่ครับเพราะฟังพอดแคสต์ของ The Standard ดีทุกพอดแคสต์ขายเก่งขออนุญาตขึ้นโลโก้บนจอให้หน่อยตอนนี้เลยขายกันตอนนี้เลยนะครับฝากแฟนๆของน้องๆทั้ง3ท่านนะครับเมื่อกี้แล้วที่ผมได้ยินด้วยเมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่เพียงพอดแคสต์แล้วใช่ไหมครับว่าไปไม่เคยรู้มาก่อนเลยเมื่อกี้ผมจะมีนี่ช่วงอีกหลายๆเทปได้ไหมคนเดียวเป็น The Standard Pop Live แล้วโอเคเรากำลังจะมี YouTube เป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมุมจอด้านไหนนะนี่มาแล้วนี่อย่าใกล้เกินไปค่ะน้องมีนี่อยู่ได้ที่หน่อยพี่กบอันไหนอย่าลืมสับตะไคร้พี่ๆเขาด้วยนะครับอย่าลืมฝากตะไคร้ด้วยนะคะวอนหน่อยวอนให้พี่หน่อยพี่ฝากทุกคนวอนคนดูให้กด Subscribe พี่หน่อยเพราะว่านี่คือพี่ขอฝากอนาคตหน้าที่การงานของพี่ไว้ในมือน้องๆนะฮะอ้อนวอนทุกคนนะครับผมฝากติดตามนะครับ Standard Pop ด้วยนะครับรบกวนนะครับไปซับสไครบ์กดไลค์นะครับผมกันเยอะๆเลยนะครับคอนเทนต์เขาดีแน่นอนนะครับขอบคุณครับติดตามไว้ล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ตามมารวมไปถึงช่องต่างๆนะฮะฟ้าสลิกาเอ่ยบ้างมีโทเซ็กชวลเอ่ยบ้าง
อีกแล้วอ่ะเขารู้หมดเลยว่าเราเป็นแฟนคลับแล้วก็ช่องของเซมีป่ะครับผมมีเป็นของตัวเองป่ะมีครับเซนซุปนะครับเลี่ยมอ่ะไปเลยนะ3ช่องเสร็จแล้วไปเดอะสแตทป๊อปอย่าให้เจอในช่องอื่นก่อนนะครับผมขอโทษครับตอนเล่นโอเคโอเคขอบคุณมากจากคลิปตัวอย่างที่ปล่อยออกมาหลายๆอันมันมีเรื่องนึงที่ชอบมากและสนใจมากคือเรื่องการทำการบ้านกับการแสดงเวิร์กช็อปต่างๆที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆครับอยากให้เล่าหน่อยว่าการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ละคนผ่านการเวิร์กช็อปอย่างหนักหนาแค่ไหนแล้วแบบมีอะไรที่เราค้นพบว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เราทำได้หรือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้อะไรเงี้ยเริ่มที่ขายฟ้าละกันครับเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่2เนาะใช่ค่ะเรื่องที่2ก็คือจริงๆทุกคนได้เวิร์กช็อปพร้อมๆกันเพื่อให้เข้าถึงความเป็นตัวละครให้มากขึ้นไปถึงแก่นความคิดของเขาจริงอย่างเวิร์กช็อปครั้งนี้เหมือนเป็นการเหมือนว่าสร้างความรู้สึกที่เรามีร่วมกับตัวละครจริงๆให้เรารู้ว่าแบบตัวละครมันรู้สึกยังไงในทุกๆสถานการณ์เพราะว่าความยากมันคือเราต้องไปอยู่ในทุกๆหนังของทุกคนเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองนิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันดูเป็นมุมมองของเขาทีเนี้ยมันเป็นความยากในเรื่องของการแสดงแล้วซึ่งฟ้ารู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบจริงๆแล้วเราไม่รู้ตัวหรอกว่าในความเป็นจริงชีวิตจริงอ่ะเราดูต่างจากคนอื่นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้แสดงพอเราได้เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นอ่ะแล้วเรื่องการทำการบ้านอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของการเหมือนไปศึกษาเรื่องแบ็คกราวด์มากกว่าเพราะมันค่อนข้างสำคัญแบบเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้คนคนหนึ่งมีความคิดต่ออะไรต่างๆไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยสนุกค่ะแต่ว่ามันพอเข้าไปทำแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยฟ้าเชื่อว่าคนทุกคนมันมีจุดร่วมบางอย่างเหมือนกันอะเพราะว่าเรามีความรู้สึกเรามีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราสามารถเป็นตัวละครได้อะน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเท่ากับว่าเราจะได้เห็น4ตัวละครเดียวในหนังสี่เรื่องที่จะบิดเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะแล้วตอนถ่ายทำก็จะมึนๆนิดนึงว่าอันนี้หนังใครใครไม่พี่ด้วยโทษครับใช่ครับเป็นห่วงเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนะไม่ได้ยินเสียงมันก็จะงงนิดนึงว่าอันนี้ตอนนี้หนังใครซีนใครต้องเล่นประมาณไหนก็ต้องมีการลื้อกันนิดนึงครับแต่ละซีนใช่ใช่ต้องทำลายดีๆมีหลายๆคนที่พีคมากๆอย่างน้องพีคที่ไม่ได้มาวันนี้ก็คือพีคจริงๆพีคจริงๆว่าในคลิปแล้วก็แบบน้องดูเครียดมากมันรู้สึกไงบ้างกันบอกดูมันหนักมากจริงๆมั้ยลองเซตลองเล่าให้ฟังครับจริงๆมันเป็นเรื่องราวของในสภาวะแต่ละอารมณ์มากกว่าใช่มันเหมือนกับว่าเพราะในตัวละครนะครับในช่วงเวลาที่เขาเจอเลยนะสถานการณ์ที่เขาเจอมันมีแรงกดดันของทั้งแบบว่าในตัวเขาเองในตัวเพื่อนเองในเนื้อเรื่องหรือว่าในตัวของที่ว่าตัวละครอ่ะเขาจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จฉันมีความกดดันครับที่อาจจะดูเครียดเพราะบางครั้งเราทำกันบ้านกันที่ว่าเอ้ยเราจะเข้าเป็นตัวละครนั้นกันเราจะเริ่มจากที่จะมีเราจะมีพี่โคแอคติ้งมาช่วยอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่ลมหายใจเลยแล้วเราก็บางทีจะก่อนเข้าซีนเราก็จะเป็นตัวละครนั้นกันไปก่อนที่จะเข้าซีนเลยทำให้อาจจะดูแบบในซีนนั้นเอาก้อนที่เป็นเรียกว่าพลังงานแล้วกันพลังงานที่กดดันนั้นนะพยายามส่งผ่านฉันถ้าเห็นเป็นแบบเบื้องหลังที่เห็นมาก่อนก็เห็นว่าเอ้ยมันอาจจะมีแรงกดดันจากการที่เราก้อนเนี่ยตั้งใจที่จะมอบให้คนดูครับผมอ่ะลืมบอกเรื่องนึงแฟนๆที่ชมอยู่ในวันนี้นะครับอยากเก็บโมเมนต์พูดคุยกันนะคือมันไม่ได้สดหรอกแต่ว่าเก็บได้นะคุยกันทุกช่องทางคุยกันได้ #poplifexwanter นะครับความเก๋อะเนาะครับขอพูดเรื่องตัวละครความสนุกตัวละครเราขอเพิ่มนิดนึงฮะเราบอกคนดูโดยที่ไม่สปอยอ่ะเราขอเป็นคีย์เวิร์ดของตัวละครแต่ละคนนะฮะที่มันจะบอกอะไรบางอย่างกับตัวละครของเราครับที่อยากให้คนติดตามหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างฮินต์เอาไว้ผ่าน1คำหรือว่า1ประโยคหรือว่าอะไรก็ได้ครับสั้นๆนึกออกมั้ยฮะวอลเนเทียร์ค่ะมีนครับเริ่มครับก็เดี่ยวนะครับก็ถ้าจะให้ฮินต์สักคำหนึ่งก็คงเป็นคำว่าโดดเดี่ยวแต่ว่าจะแบบโดดเดี่ยวตอนไหนหรือว่าโดดเดี่ยวยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอไปดูโอเคหรือจะโดดเดี่ยวเดียวดายกลางท้องเลยก็ว่าโดดเดี่ยวลมเพลงไปต่อหนึ่งเพลงโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เราคุยไม่จบเลยใครพาออกทะเลก็ไม่รู้หินหินของฟ้าก็คือเหมือนในโปสเตอร์คือเลือกไม่ได้หรือไม่ได้เลือกที่บอกว่าเลือกไม่ได้รับที่จริงรับไม่ได้เลือกมาหรือเปล่าได้อยู่นะได้อยู่โอเคครับเซนครับเซนน่าจะลืมไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่ลืมการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนี่กำลังจะบอกว่าจะพาไปไหนเองนะพาไปทุกที่ทะเลเรากว้างเหมือนกันนะบอกกันบ่อยนะบอกว่าอันนี้เราเป็นมหาสมุทรแล้ว
โอเคโอเคเราเห็นคีย์เวิร์ดนี่คือคีย์เวิร์ดยังไงก็ติดตามกันในหนังได้จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้นักแสดงเขาพูดถึงกันดีกว่าไหนๆก็ทำงานเสร็จสับแล้วหนังกำลังจะเข้าฉายแล้วเป็นการร่วมงานร่วมกันจริงๆอ่ะน่าจะเป็นครั้งแรกของทุกคนเลยที่มาเจอกันใช่ไหมฮะใช่ผมเคยร่วมงานกับเซนแล้วผมก็เคยร่วมงานกับพีคแล้วแต่ผมกับพี่ฟ้าเพิ่งผม3คนอ่ะรวมพีคด้วยนะครับก็จะแบบว่าเคยทำรายการกันมาแล้วร่วมงานกันไปกินอยู่กันมาแล้วนะครับโอเคใช่เป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวดีๆไปทำรายการกับรายการที่ญี่ปุ่นด้วยกันมาแล้วใช่แล้วก็เจอพี่ฟ้าครั้งแรกกันครับครับเราเริ่มที่นี่ดีกว่ามีในฐานะเราผลงานเราเยอะกว่าชาวบ้านเขาที่สุดแล้วให้ลองพูดถึงออกน้องหน้าน้องตาไอ้เปล่ายังไงจ๊ะให้เอารายการปิดได้เลยครับพอใจแล้วได้อ่ะให้มีลองพูดถึง3คนเรียงคนเลยว่าแบบการทำงานกับพวกเขาเป็นยังไงการทำงานร่วมกับเขาเป็นยังไงมีมุมมองไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าชื่นชมจังหรือเราชื่นชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้เริ่มที่อ่ะเลือกเอาเลยว่าจะเริ่มที่ใครให้พูดหลายคนเลยมั้ย3คนเนี่ยโอ้ทีละคนเลยเนาะพูดตัวเองพี่ฟ้าแล้วเซนไม่มีพี่ก็ดีกว่าเอาเริ่มหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยเริ่มจากคนที่เคยร่วมงานอยู่แล้วก่อนอย่างผมกับพีกันรู้จักกันมานานแล้วครับก็คือพีกอ่ะเรารู้แล้วว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจมากๆมากๆมากๆอยู่แล้วครับแล้วเรื่องเนี้ยมีนกับพีกจะได้ร่วมงานกันค่อนข้างเยอะเล่นด้วยกันเยอะคือเคยเล่นด้วยกันมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องแชร์เรื่องราวกันเยอะพอสมควรก็เลยรู้ว่าน้องเขาก็เป็นคนที่มีมุมหลายอย่างแล้วมีมุมจริงจังด้วยอย่างที่พี่บอกว่าทำไมดูพีกแล้วถึงดูรู้สึกว่าเอ๊ะมันเครียดมันอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วในคาแรคเตอร์ของพีกค่อนข้างจะในบิวเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกพอสมควรไม่ค่อยแสดงออกอะไรแสดงออกแต่มุมที่อบอุ่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยจะมีการเก็บเลยเยอะแล้วก็คือเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากๆเป็นคนที่มีเรฟเฟอเรนซ์เยอะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบคิดอะไรไว้ก่อนแล้วก็จริงจังกับงานมากนะคืออย่างพีกอะเคยแบบอันนี้ผมไปแอบรู้มาพีกไม่ได้บอกผมด้วยแต่มีคนมาบอกผมฟังว่ามีอยู่ซีนนึงที่พีกเล่นแล้วพีกรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้บอกใครก็โอเคแต่เราก็เห็นแล้วสินะว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพีกอะพอเสร็จแล้วอะไปอยู่ในรถแล้วพีกก็ร้องไห้ใช่แล้วแบบว่าไปโทรคุยกับคนรู้จักคนนึงที่ผมรู้จักเหมือนกันไปบ่นให้เขาฟังอะไรเงี้ยแปลว่าเป็นคนที่จริงจังมากๆจริงจังขอจับมือให้พีกค่ะน้องอาจจะได้ดูในวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับใช่แล้วก็เซนก็เคยร่วมงานมาก่อนคืออย่างเซนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่คาแรคเตอร์จริงๆกับในเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะไม่ต่างกันมากเลยคือการที่เขาพลิกมารับบทบาทแบบเนี้ยแปลว่าเขาต้องอยากลองอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ทำออกมาได้แบบว่ากลายเป็นคาแรคเตอร์นั้นที่แบบตัดภาพเดิมของเขาไปเลยก็คือมีความสามารถในการแบบแปลงจนแบบจริงจนเราหรือว่าแฟนคลับหลายๆคนก็ยังงงว่าเฮ้ยเซนมันเปลี่ยนลุคไปขนาดนั้นเลยโดยเฉพาะบางฉากนะที่ผมไม่สามารถสปอยได้จริงครับผมถึงขั้นต้องบอกพ่วงกับว่าพี่ผมขอดูหน่อยว่าเมื่อคืนเขาไปถ่ายอะไรกันมานี่บิวกันขนาดนี้แล้วนะเขาแบบส่วนพี่ฟ้าก็ไม่รู้นะเพราะว่าคาแรคเตอร์เดี่ยวเนี่ยมันชอบเน่ๆอยู่แล้วก็เลยทำให้ผมก็ไม่มีอะไรแค่บิวเฉยพี่ฟ้าน่ารักพี่ฟ้าเป็นคนที่ร่วมงานด้วยแล้วตอนแรกอะเรานึกว่าตอนเรารู้จักกับพี่ฟ้าแบบผ่านสื่อต่างๆเราว่าทำไมพี่แกดูแบบนิ่งอย่างวะในแบบในภาพยนตร์เรื่องเก่าพี่ฟ้าก็จะเล่นแบบว่าก็นิ่งแล้วเรากังวลเพราะคาแรคเตอร์เราในเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะหวือหวาแบบ energy เยอะนิดนึงจะแบบจะทำงานออกมาได้โอเคไหมอะไรเงี้ยแต่พอเจอพี่ฟ้าจริงๆในห้องเวิร์กช็อปอ่ะแกก็แบบมีมุมที่แบบบ้าๆบอๆเหมือนกันนะแล้วแบบก็ค่อนข้างซิงกับเราในหลายๆเรื่องครับก็เลยทำงานด้วยกันง่ายยกตัวอย่างอะไรบ้าๆบอๆให้ฟังอย่างเช่นยกได้ป่าวได้นะมันถึงกับไม่กล้าพูดกันเลยทีเดียวคือพี่ฟ้าเนี่ยอะอย่างตอนวันเวิร์กช็อปวันครั้งแรกเราเจอกันซีนมันจะเป็นเวิร์กช็อปแบบสมมติว่าแบบไปร้านเหล้าด้วยกันอะไรเงี้ยแกก็จะแบบอิมพรไวส์อะไรแปลกๆที่เราก็แบบก็มีมุมอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางเรื่องนะบางทีอะอยู่กันมาสักเล่นกันมาสักพักหนึ่งเงี้ยบางครั้งแบบเจออะไรที่แบบคิดเหมือนกันอะมองหน้ากันบางทีเราก็แบบเหมือนส่งสายตาเงี้ยก็เหมือนรู้กันว่าแบบรู้กันคนไม่ดีแหละถือว่าได้เคมีใหม่ๆไงมันเป็นคนเลวสองคนที่อยู่ด้วยกันแหละ
่ะไปที่เซนบ้างครับให้พูดถึงอภิภากับมีนถ้ามีนด้วยความร่วมงานกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ส่วนตัวผมแบบประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยจะน้อยกับแบบทั้งมีแล้วก็พี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดรวมๆทั้ง2คนเลยก็จะแบบว่ามีโอกาสได้ประสบการณ์จากทั้ง2คนจริงๆมีก็เป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงมาแบบใช่แล้วพี่ฟ้าเองก็แบบพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่จริงๆก็ได้รับคําสอนหลายข้อครับใช่คําสอนเหมือนกับว่าแบบว่าเออแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันอะไรอย่างเงี้ยมีก็บอกอะไรเยอะเหมือนกันตั้งแต่เล่นเรื่องแรกจนถึงมาเจอกันตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งมีเป็นคนเก่งอยู่แล้วซึ่งในถ้าในพูดถึงเรื่องงานนี่คือแบบไว้ใจมีได้เลยมีเก่งทํางานออกมาแบบมีคุณภาพอะไรเงี้ยเก่งใช่หรือว่าอย่างแบบพี่ฟ้าก็จะเป็นพี่สาวที่แบบว่าใจดีอะไรเงี้ยแบบเวลาแบบชวนกินก็เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปกินด้วยอะไรอย่างงี้กินขนมกินอะไรอย่างเงี้ยหรือมีอะไรก็จะชวนกันเยอะมากพี่ฟ้าใจดีอะไรเงี้ยหรือว่าแบบถามพี่ฟ้าก็จะคอยบอกว่าเอ้ยพี่ว่าอย่างงี้นะอะไรเงี้ยอ๋อขอบคุณพี่ครับอะไรคอยสอนภาพยนตร์เรื่องอวยเธออวยเธอนี่ผมด่ากันในไลฟ์เหรอฮะคนสุดท้ายครับฟ้าพูดถึงน้องๆหน่อยทำงานกับน้องๆเป็นไงบ้างเอาเริ่มที่มีนก่อนก็ได้คืออย่างมีนอย่างที่บอกคือพอแรกๆที่ไม่ได้เหมือนยังไม่ได้คุยกันไม่รู้จักก็จะไม่รู้ว่าแบบเราจะสามารถคุยกันหรือว่าจูนกันยังไงเข้ากันได้ไหมวะเออจะเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแสดงอ่ะก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบทำกันบ้านเยอะคือไม่รู้หรอกว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่เรารู้สึกได้แบบบอกเขาไปเยอะบอกเขาไปเยอะนั่นแหละก็คือเรามีรู้เรื่องนึงคือมีนอ่ะเตรียมน้ำหอมกินหนึ่งมาเพื่อมาใช้กับคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยเออคือฟ้าไปดูแล้วฟ้าแบบไม่ธรรมดาแล้วก็เอ้ยอันนี้คือแบบมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันเพิ่มเสน่ห์เพิ่มกลิ่นของตัวละครเข้ามากับคนที่แสดงร่วมด้วยใช่เราคืออันนี้ฟ้าชอบมากมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยที่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออมันเป็นความที่แบบมันคือตัวละครมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่มันเติมเต็มหลายๆอย่างของตัวละครได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอแสดงด้วยแล้วเขาก็มีความแบบเหมือนฟ้าชอบเวลาที่มีแสดงแล้วมีสายตามันเปลี่ยนอ่ะคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเดินหน้าหนีไปกันนะไม่แต่พอเป็นตัวละครแล้วคือแบบเฮ้ยมันเป็นอีกคนคือเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมีนเป็นอีกคนนึงคือเป็นเดี่ยวจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเราสนุกเวลาเราเล่นตอนนั้นอ้วนด้วยตอนนั้นผมเพิ่มน้ำหนัก7โลเพื่อนเลยถามจริงแก้มมันจะอย่างนี้เลยจำได้ป่ะแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกมีความชับบี้ได้จะแบบชับบี้แบบผมเนี่ยซึ่งมันดูเป็นเดี่ยวมันดูเป็นเดี่ยวใครอยากอันนี้แก้มน้องนั้นตึงกว่าใครใครอยากรู้ว่าน้ำหอมกินอะไรก็พิมพ์เข้ามาข้างล่างนะหรือว่าไปถามเขาใน Twitter เอาเลยเต็มที่อ่ะกับเซนนะครับกับเซนอย่างที่บอกเออแต่เซนเปลี่ยนเยอะเพราะว่าตัวจริงเขาจะเป็นคนแบบเฟรนลี่สนุกสนานน่ารักอะไรเงี้ยแล้วพอในเรื่องอ่ะคือมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยอ่ะทั้งลุคทั้งแบบผมรอยสักเสื้อผ้าการแต่งตัวแล้ววิธีการพูดอะไรเงี้ยคือโดยปกติเซนจะเป็นคนพูดเก่งเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่พอในเรื่องก็จะเป็นแบบดักดากอะเออดักดากไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันเออใช่ดักดากแบบแมนๆแบบคุยแบบโหดๆหน่อยเออแล้วคือเรารู้สึกว่ามันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอินเนอร์เยอะเหมือนกันพอสมควรเพราะว่าทั้งภายนอกและภายในมันน่าจะแตกต่างกับความเป็นจริงของเขามากอะไรเงี้ยก็แบบยอมรับเขามีความตั้งใจเวลาที่แบบต้องเล่นฉากยากๆอะไรเงี้ยเขาจะแบบไปอยู่มุมของตัวเองแบบบิ้วอะไรเงี้ยเออใช่ใช่โอเคและนี่คือ3นักแสดงจากวันเธอครับปรบมือฮะนี่เวลาเราเหลือไม่มากมันถึงจุดที่เราต้องเล่นไอ้นี่สิ่งนี้กันละอยากเล่นมากเป็นสิ่งที่อยากโอเคคุณผู้ชมทางบ้านครับที่ชมอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีการหมุนวงล้อซึ่งในวงล้อเนี่ยเราจะมีคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์เพื่อโยงเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องวันเธอและแต่ละคนจะต้องพูดถึงคีย์เวิร์ดนั้นฮะด้วยความรู้สึกหรือความทัศนคติของตัวเองใครเริ่มก่อนเอาพี่ปาเริ่มก่อนไหมเรา lady first อ่ะกดครับเริ่มเย้ไอ้เขาไม่เห็นอ่ะเฮ้ยมันทันสกรีนได้โอ้ยตื่นเต้นพี่เลิฟข้อที่พี่ฟ้าได้ค่ะป๊อปปี้เลิฟรักลูกหมารักลูกหมารักลูกหมาความรักครั้งแรกหรือแบบป๊อปปี้เลิฟอะป๊อปปี้เลิฟแรกๆของผู้หญิงที่ชื่อฟ้าสาริกาเราลองนั่งทำแมชชีนย้อนขอทิชชู่ด้วยครับขอทิชชู่ด้วยครับวาซันเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยไม่เฮ้ยหรือมีทิชชู่จริงอย่าบิ้วพี่หมูอย่าบิ้วบิ้วไหนจับไหนไม่คือถ้าป๊อปปี้เลิฟเลยมันเป็นตอนแบบประถมเลยแต่ว่ามันก็คือใสๆมากคือมันมีรุ่นพี่คือเหมือนแบบเขาจะแยกโรงเรียนประถมกับมัธยมแล้วจะมี
ยาวไปเปล่าวะได้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 รุ่นพี่เขาแบบรุ่นพี่มัธยมเขาจะข้ามมาฝั่งประถมแล้วเรารู้ว่าเขาเดินมาแถวๆเราบ่อยเราก็มั่นใจแหละว่าเราบ้านเราก็สวยแหละแต่เด็กไม่มีการปฏิเสธไม่มีการถ่อมตัวอะไรทั้งสิ้นแล้วยังไงต่อไม่แล้วเขาตื่นเต้นเลยอ่ะตื่นเต้นอ่ะสองคนแยกตั้งใจฟังไม่แล้วคือเขาอ่ะก็เหมือนมาแบบเหมือนมาบอกเหมือนเขารู้จักกับเพื่อนของเราไม่รู้ไม่รู้จักกันได้ยังไงอารมณ์แบบว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรสักอย่างกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าบอกว่าเขาชอบเราไอ้ตาไอ้ตาจริงตอนแรกไม่เขินแล้วเริ่มเขินไปด้วยแล้วเนี่ยไอ้ตาเนี่ยคือหนูก็แบบเฮ้ยแต่ว่าคือเราด้วยความเด็กมากเราก็จะไม่อยากแบบเหมือนไม่เคยมีแฟนไม่รู้ว่าแบบจะต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบแค่เขาเดินตามก็เขินแล้วเออเขินโอ้โหเดี๋ยวไปขึ้นทวิตว่าแค่เขาเดินตามก็เขินแล้วคือเรารู้ว่าเขาอยู่ข้างหลังมันมีความมันรู้สึกมันว่าบ้าอยู่ข้างหลังมันนั่งมันสตอกเกอร์เหมือนสตอกเกอร์แค่เขาเดินตามก็เขินแล้วเฉลยเงาเงาใช่เป็นมูดอะไรอย่างนี้และนี่คือปฏิเริ่มของฟ้าสลิกาครับรุ่นพี่ประถมที่แค่เดินตามก็เขินแล้วไอ้รุ่นพี่มัธยมขอตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยอ่ะแต่ทั่วที่ถ้าใครเดินตามก็วิ่งกันก็ปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินโอเคครับคนต่อไปใครเซ็นแล้วกันเซ็นเซ็นมาโอเคเซ็นครับเชิญครับใครครับปึ้มถ้าได้หัวข้อเดิมเราจะเปลี่ยนโอเคโอ้ยทำเหมือนใกล้จังเป็น lover การให้พูดถึงอัลบั้ม lover ของ Taylor Swift นั่นเองใช่แล้วไม่ใช่โทษโทษทำไมฉีกไปอีกแล้วพูดถึงคนที่คุณรักแล้วกันครับในชีวิตทั้งหมดเลยคนที่คุณรักคนที่คุณรักเราจะเป็นความรักความการที่เรามีคนที่รักแล้วเรามอบความรักให้ใครสักคนมันสำคัญในชีวิตเราแต่จริงจริงมีใครอยากพูดถึงเป็นพิเศษครับถ้าพูดถึงจริงๆผมคงพูดถึงแฟนพี่แฟนคลับแหละใช่เป็นความรักที่เหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าเราผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าแบบเด็กผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายจะแบบมีแบบว่าพี่ๆแฟนคลับที่มารักเรามาแบบว่าสนับสนุนความคิดเราหรือสนับสนุนทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในทางวงการบันเทิงเองหรือว่าธุรกิจเองที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยเขาคอยซัพพอร์ตตลอดในทุกๆด้านเราชอบอะไรเขาซัพพอร์ตตลอดจนผมรู้สึกว่าแบบว่าเนี่ยมันคือคำว่าครอบครัวผมรู้สึกว่าทุกครั้งผมจะบอกพี่แฟนคลับว่าผมจะเป็นคนชอบเล่าเรื่องชอบพูดชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนเราได้คุยกับครอบครัวเราเหมือนกับเวลาเราอยู่คนรักครับเวลาแบบเราอยู่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครที่มีคนรักที่แบบอาจจะเป็นแฟนแล้วแต่เราชอบแหละที่จะแบบว่าเราเจออะไรมาเราอยากจะเล่าเรามีสิ่งดีเราจะเล่าอยากจะแชร์อย่างผมแบบไปทำบุญอะไรเงี้ยผมจะชอบมากเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มีความสุขมากนี่ก็เป็นความรักหนึ่งในทางการที่อยากจะให้อะไรเงี้ยในเรื่องทำบุญทุกครั้งที่ผมได้ไปทำบุญนะครับผมรู้สึกว่าผมจะพิมพ์ลงทวิตว่าแบบว่าผมไปนี่มานายายคนอนุโมทนาบุญผมรู้สึกว่าสิ่งใดที่เราให้ไม่มีอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่ไปกว่าคำว่าความสุขเพราะผมรู้สึกผมได้รับความสุขจากการที่ผมทำสิ่งนี้ผมก็มอบความสุขจากสิ่งนี้ไปแล้วผมมีความสุขกับการพูดผมก็มีโอกาสได้มีความสุขกับเขาผมเล่นละครมีความสุขก็เป็นการส่งความสุขผมและทุกคิดว่าทุกครั้งในเรื่องของความรักที่ใหญ่ที่สุดของผมในชีวิตก็คือการที่ส่งความสุขให้กับทุกคนที่เป็นแฟนคลับผมหรือมีโอกาสได้ชมงานและนี่ประมาณนั้นเลิฟเวอร์ของเซนครับน่ารักคงรู้สึกแปลกๆนะวันหนึ่งที่เราแบบอยู่ดีก็มีใครที่ไหนไม่รู้แบบมารักเรามากมายขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบผมรู้สึกมันเป็นความโชคดีแหละความโชคดีผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ผมมีพี่ๆแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตผมครับโอเคมีนครับปาร์ตมาเราจะได้คำว่าอะไรขอแรงๆขอแรงๆใช่ด้วยอันนี้3อันนี้3อันนี้3ครับครับพี่กดรีมูฟไปเลยค่ะอ่ะยอมย่อยครับโอ้พี่มูบอกไปด้วยไหนได้อะไรได้แรงๆแล้วด้วยนะโอบอกข้อที่น้องมีนได้คือ broken heart อกหักอ่ะไม่ต้องพูดถึงอกหักของตัวเองก็ได้หรือพูดก็ได้หรือพูดก็ได้หรือแบบประสบการณ์ร่วมหรือมุมมองต่อความรู้สึกของการอกหักอะไรเงี้ยเด็กๆเป็นคนคิดว่าเราแบบเราคือเด็กๆผมมองเลยว่าผมผ่านเรื่องชีวิตรักมาเยอะพอสมควรเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยอารมณ์ที่ไม่มีความหวานจากความรักมาในชีวิตไม่ได้เรารู้สึกว่าเราดライブชีวิตด้วยความหวานจากความรักไม่ว่าจะกับคนคุยกับแฟนกับคนรอบตัวกับแฟนคลับกับพ่อแม่กับอะไรแต่ผมอะต้อง
อยากได้รับความรักรูปแบบนั้นมาเติมเพราะชีวิตผมจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบดาร์กนิดนึงก็เลยอยากมีอะไรเวลามีอะไรพวกนั้นมาเติมมันก็จะชีวิตก็จะสดใสขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามีครั้งนึงที่โอ้แล้วชีวิตเนี้ยไม่เคยบอกไม่เคยถูกบอกเลิกคุยไม่เคยถูกบอกเลิกมาก่อนเลยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมีเหตุการณ์อยู่ครั้งนึงที่แบบถูกบอกเลิกคุยอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าเราไม่เป็นไรเลยโอเคมากสบายชิลแต่ว่าเฮ้ยผ่านวันสองวันมันเริ่มไม่ชิวมันเริ่มแย่อะไรเงี้ยผมอ่ะคือปกติเป็นคนชอบแอบไปเรียกว่าหนีเที่ยวชอบไปเที่ยวคนเดียวอยู่แล้วเวลาที่ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบไปทะเลอ่ะสมมติว่างวันสองวันก็จะไปทะเลไปอะไรไปเที่ยวคนเดียวก็แบบมีความสุขดีอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เราแบบว่าโอ้ยไม่ค่อยไหววะแบบไปพักสักแป๊บนึงดีกว่าก็เลยแบบไปอยู่ทะเลคนเดียวไปนอนรับลมชิลๆอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องนี้เหมือนกันจากคนที่เคยคิดว่าตัวเองแบบไม่ชิลมากกับเรื่องชีวิตรักเราก็โอเคมากเงี้ยกลายเป็นว่าเอ้ยหลังจากนั้นเราก็จริงจังมากขึ้นถ้าพร้อมก็คือพร้อมไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมต้องแบบใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับผมตอนนี้คืออาการอกหักของน้องมีใช่แต่แสดงว่าอกหักนอกจากความเศร้ามันทำให้เราเรียนรู้จริงๆใช่ใช่มันเรียนรู้มากนะว่าคือถ้าในวันที่เราไม่พร้อมอ่ะแล้วเราต้องการอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าเราให้เขาได้ไม่เต็มที่อ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อทั้งเราและทั้งเขาอ่ะแล้วกลายเป็นเราเองที่ถึงจะเคยได้รับอะไรมาแต่สุดท้ายพอมันเสียไปอ่ะมันแย่กว่าการได้รับไงนะได้รับมาเราดีใช่ป่ะแต่ว่าถ้าพอมันเสียไปอ่ะมันไม่ได้กลับไปที่จุดเดิมอ่ะมันจะกลับถอยหลังไปมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยขออีกนิดนึงแสดงว่าก่อนหน้านั้นเราเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นคนบอกเลิกคุยหรือว่าบอกเลิกใช่ยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนมีทัศนคติที่แบบไม่ค่อยดีกับความรักเท่าไหร่ในสมัยเด็กๆแบบมัธยมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าโอเคถ้าคุยกับใครเงี้ยแล้วเราก็จะแบบสักพักนึงจะส่วนใหญ่จะเป็นตัวเราเองอ่ะที่แบบทำไม่ดีแล้วก็จะแบบเลิกบอกเลิกหรือว่าแบบโอเคไม่คุยแล้วอะไรเงี้ยหายแบบไปอาบน้ำแล้วก็หายไป อาบน้ำยังไม่เสร็จถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือต้นเรื่องเพจไดโนเสาร์อะไรไปอาบน้ำแล้วหายไปเราเป็นคนไม่ดี เราไปอาบน้ำก่อนนะ2 years ago ตัวเปื่อยแน่นอนแสดงว่าตอนนั้นเราก็ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนกระทำแบบนั้นมาก่อนจนกระทั่งมาโดนใช่ใช่ใช่คือเราก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องที่ผ่านมาเราก็ไม่ใช่คนดีกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าต่อไปเราต้องทำตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องจริงจังและจริงใจกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจพี่ขอทีเดียวด้วยได้พี่เอาเลยพี่มีอะไรกับมีประเด็นอะไรกับความรักพอไม่น่าสนใจเราโดนสุ่มบ้างนะเราชอบพี่มันได้เรียนรู้เรื่องความรักแล้วมันเติบโตขึ้นอ่ะก็เลยขอถาม2คนนี้บ้างว่ามันมีเรื่องความรักเรื่องไหนที่เราได้เรียนรู้และเราเติบโตขึ้นอาจจะเป็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเล่นหนังเรื่องวอนได้การได้เป็นตัวละครต่างๆเราเข้าใจอะไรมากขึ้นเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นบ้างครับที่มันเปลี่ยนไปให้เราเป็นคนรักที่ดีขึ้นฟ้าสริกาได้สูดลมหายใจเข้าไป1ปอดนะคะแล้วก็ล้มลงไปเรียบร้อยแล้วเรียนรู้ใจเย็น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 บอกเขาไปอะไรบอกเขาไปอะไรไม่มีไม่เอาไม่ดี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 ก็เพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องของศิลปะการใช้ชีวิตคู่ด้วยอ่ะ oh. มันความรักมันดีอยู่แล้วมันสวยงามอยู่แล้วมันทุกอย่างที่เกิดจากความรักมันมีพลังมันเป็นเรื่องที่สวยงามมันสัมผัสได้ง่ายแต่มากกว่านั้นการที่เราจะประคองความรักของเราให้ได้ยาวนานหรือว่าให้มันแบบให้มันดีอ่ะมันมีเรื่องของชีวิตคู่เรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันมันมีศิลปะในการอยู่ร่วมกันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอ่ะคือฟ้าเชื่อว่าคนที่อยู่กันได้นานๆเขาแบบคงผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแล้วก็แบบมันมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีแต่ว่ามันโตมาด้วยกันได้มันจับมือมาด้วยกันได้เนี่ยฟ้าเลยมองว่าแบบความรักมันเป็นแค่ไม่ใช่เป็นแค่สิมันเป็นพลังงานหนึ่งที่ดีในการที่จะ drive ชีวิตคู่แต่นอกเหนือจากนั้นมันมีอีกหลายๆอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะดีเนาะดีครับแล้วการพูดพอฟ้าตอบมาคิดถึงแบบตัวเองเดี๋ยวจะร้องไห้ด้วยร้องไห้ทำไมจะร้องไห้ทำไมเล่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องกำลังคิดว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตคู่เนาะมันเป็นความคอมโพรไมส์บางอย่างใช่ใช่ไอเดี๋ยวขำเดี๋ยวตีเลยขำกันเห็นว่ามันเป็นความประนีประนอมบางอย่างแหละมันเป็นการแบบเธอหนักเราเบาเธอร้อนเราเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
มันคือศิลปะจริงใช่ศิลปะใช่ศิลปะที่ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตด้วยใช่ค่ะสร้างสรรค์และเรียนรู้ไปตลอดชีวิตอ่ะจริงค่ะคนดูอินนะก็ดูอินเหมือนกันนะเราอ่ะคนมีครอบครัวเนาะอินเลยโอเคขอบคุณเซนครับเซนครับยังส่วนตัวเติบโตเรียนรู้เข้าใจความรักมันคือตามชื่อคำว่าเข้าใจเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าอย่างส่วนตัวผมจะบอกทุกคนว่าถ้าถามว่าสเปคผมคืออะไรผมจะบอกว่ามันคือความเข้าใจคนที่เข้าใจเราเพราะว่าหลังจากที่เล่นซีรีส์ด้วยเล่นภาพยนตร์มาด้วยทำให้เรียนรู้ว่าคำว่าเข้าใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากบางครั้งเราอาจจะเข้าใจไปเพียงคนเดียวหรือว่าเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นแบบนี้แต่เราคิดไปอีกแบบนึงผมเลยมองว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะถ่ายทอดบางอย่างให้กับใครบางคนแล้วเขาเข้าใจตรงเราหรือเปล่าสิ่งว่าสิ่งที่มันสำคัญคือมันไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ว่าเราจะรักเราจะให้เราจะทำเราอยากได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเขาเข้าใจในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าหรือเราเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจากเราหรือเปล่าผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่พอเราเข้าใจแล้วอะทุกอย่างมันจะแบบความรักมันคือความรักที่มันมีความสุขขึ้นมันเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้เราสองคนอ่ะไม่ใช่แค่คนนี้เพียงว่าเรารักกันเพราะแค่คำว่ารูปงา มคำพูดสวยหรืออะไรแต่มันคือความรักที่มันเกิดขึ้นจากคำว่าเราสองคนอ่ะคือคนที่เราเข้าใจทุกอย่างวันนี้คุณอาจจะแบบว่าสมมติว่าวันนี้คุณอาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ารูปร่างหน้าตาดีมากแต่วันนึงเรามีอายุเราต้องแก่เราต้องอ้วนหรือว่าบางคนแบบชอบเคยชอบสเปคนี้แล้วความเป็นสเปคมันคือความเข้าใจว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะเป็นแบบนี้แต่กลับมาดูในวันนี้เรามีความสุขเหมือนวันนั้นหรือเปล่าถ้ามันมีความสุขผมมองว่าทุกอย่างที่มันเพิ่มขึ้นมาในพวกนี้มันไม่สำคัญเท่ากับผมว่าความเข้าใจในความสุขในวันนี้เลยประมาณนั้นครับลองให้คะแนนพูดดีมากนะเพราะฉะนั้นลองให้คะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับความรักของตัวเองนะทุกวันนี้เลยครับคิดว่าสมมติเต็ม10เราเข้าใจสิ่งนี้เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราพูดมาได้ดีครับเพราะว่าเราพูดเพราะเราเข้าใจนะเรารู้ว่าความรักมันเป็นแบบไหนอย่าไปแต่ว่าพอจริงมันทำไม่ได้แบบนั้นหรอกใช่ผมรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับในมุมมองครับผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเพื่อนๆจะชอบปรึกษาเรื่องความรักเยอะมากเรารู้สึกว่าพอเราเป็นคนนอกเราเข้าใจทุกอย่างนะแต่ว่าเราเป็นคนเวลาเราเป็นคนรักแล้วอ่ะจะมีข้อนึงคือเพื่อนเตือนแทบตายเราก็ไม่ทำแต่ผมว่าในมุมมองเนี่ยเพราะเราไม่ยอมเข้าใจเราไม่ยอมเข้าใจเนี่ยผมเลยถ้าถามให้คะแนนผมแค่อยากจะบอกแบบกับทุกคนเลยที่แบบว่ารู้สึกว่าทำไมความรักมีปัญหาหรือมันอะไรคุณลองเรียนรู้และเข้าใจหรือยังหรือบางทีเราไม่เข้าใจตัวเองอะครับอย่างที่ผมบอกอะเราเรียนรู้ว่าที่เขาอยากได้แบบนี้หรือที่เขาบอกเลิกเราหรือว่าที่เขาบอกรักเราเราเข้าใจอย่างที่เขาพูดคืออะไรหรือเขาบางทีเขาบอกเลิกเขาอาจจะไม่ได้บอกเลิกเพราะเขาไม่ได้ไม่รักเราแต่บอกเลิกเพราะมันมีสถานการณ์ที่ทำให้กดดันเขาทำให้เขาเลิกกับเราฉันความรักเป็นเรื่องเนียนอ่อนครับผมมองว่าแล้วมันสำคัญที่สุดบางครั้งมันไม่ใช่คนนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันคือคำว่าเราสองคนประมาณนั้นถ้าประมาณเนี้ยครับโอเคคะแนนแล้วครับคะแนนแล้วคะแนนแล้วถ้าเรียนได้เรียนรู้ทุกความแล้วผมน่าจะให้ประมาณแบบเราเรียนรู้กับมันเต็มที่อ่ะถ้าให้เต็ม10เราก็อยากจะให้ทุกความรักเต็ม10เพราะเราไม่เคยจะให้ทุกครั้งที่มีความรักเราไม่เคยบั่นทอนตัวเองเลยเหมือนเวลาตอนนี้ผมมีน้องสาวน้องสาวเพิ่งเกิดไม่นานอะไรเงี้ย 2-3 ขวบผมรู้สึกว่าข้อหนึ่งได้เรียนรู้ในความรักถ้าพูดถึงการเรียนรู้ข้อหนึ่งคือความรับผิดชอบผมเคยคิดว่าเราอยากจะแบบว่าอยากผมชอบธุรกิจอยากทำธุรกิจมีเงินเก็บจะสร้างตรงนี้ตอนนี้เราไม่คิดแค่นั้นเลยครับเราคิดแบบว่าถ้าเราจะซื้อบ้านเราน้องสาวขึ้นมาในกรุงเทพมีห้องให้น้องนอนหรือเปล่าที่น้องจะต้องมาเรียนหรือพอน้องขึ้นมาอนาคตเราควรจะรับผิดชอบเพราะพ่อแม่เราอยู่ที่ต่างจังหวัดว่าไปรับไปส่งน้องแบบการเดินทางจะยังไงการศึกษาน้องจะยังไงจะสนับสนุนเรื่องค่าเทอมได้ไหมผมรู้สึกว่าผมพยายามทำเต็มที่ที่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เราเพื่อคนข้างหลังเรารวมถึงตอนนี้ผมเปิดบริษัทหนึ่งของตัวเองเราไม่ได้พยายามทำงานเนี่ยเพื่อแค่ว่าให้เราประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จคนข้างหลังเราประสบความสำเร็จทุกคนเลยผมเลยอยากประสบความสำเร็จกับทุกคนประมาณนั้นครับนุ้ยถึงเวลาของนุ้ยแล้วและนี่คือสามนักแสดงครับเอาจริงสารภาพเรื่องหนึ่งไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะแบบจริงจังกับการตอบคำถามของเราขนาดนี้มากจริงทุกคนตอบขอบคุณมากครับวันนี้คุยสนุกมากเลยแล้วเวลาเราเหลือประมาณเท่าไหร่10 นาทียังคุยอะไรได้อีกไปได้ต่อหน่อยตรงๆนะสรุปให้กี่คะแนนนะติดก็ได้ติดก็ได้เต็มให้กี่คะแนนให้ความรักอยากเอาวงล้อสักคำไหมพี่เอาปะใครของพี่เหรอเอาฟังอยากฟังมุมมองของคุณกวางเดี๋ยวก่อนมันเหลืออีก2ข้อเร็วๆๆแล้วป้าภายใน1นาทีครับครับเย้พี่กวงครับความรู้สึกของการแบบตกหลุมรักหรือแบบ
ครับใครสักคนอันนี้เดี๋ยวถามฝ่ายหลังบ้างก่อนว่าเราสามารถ1นาที1นาทีบล็อกไม่ให้แฟนเราเข้าดูวิดีโอนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเล่นเราเล่นโอ๊ยไปเถอะเข้ามาดูได้เราหมายถึงเขานั่นแหละบ้าไปแล้วถ้าพูดถึงความชอบหรือตกหลุมรักของเราคล้ายๆที่เซนพูดเมื่อกี้แต่มันธรรมดามันคือความเข้าใจฮะแต่ว่ามันเป็นความธรรมดาที่มันทำได้ยากเราเริ่มจากคนแฟนของเราเริ่มจากคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจเราที่สุดเลยเราเข้าใจเขาที่สุดเลยเราก็เลยตกหลุมรักกันเนาะแต่พอหลังจากนั้นมันคือเราจะรู้ว่ามันมีเรื่องอีกมากมายที่เราและเขาไม่เข้าใจกันมันก็จะเป็นโปรเซสที่ไม่ได้ดีเหมือนตอนแรกแล้วแต่มันเป็นโปรเซสสำคัญที่เราก็ต้องเรียนรู้มันไปอีกอะเข้าใจมันไปเข้าใจมันเข้าไปเพื่อให้เราตกหลุมรักไปได้แบบเรื่อยๆซึ่งนี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันคือการเรียนรู้ไปตลอดแต่นี่คือพี่ขวางอะตายแล้วคนสุดท้ายอีกคนนึงยังไม่ได้กดเลยยังไม่ได้กดเลยเหลือแต่อันเจ็บๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้จริงหรอจริงหรอไม่หรอกChoice คือเราเป็นChoice คือเราเป็นตัวเลือกฮะอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆโอ้ยเดี๋ยวทำไมหูขนาดนั้นเราเป็นตัวเลือกหรอคือเวลาฟังมุมมองของเราของทุกคนอ่ะเราสู้ว่าเราก็จะเป็นแบบตุ๊ดที่มีความคิดเราจะเป็นแบบโตมากับเพลงปานธนาพรเราจะต้องชนะเท่านั้นนึกออกป่ะฉันห่วงฉันมาโถสันคืนเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการที่เราเป็นตัวเลือกเรามักจะไม่เป็นคนที่ถูกเลือกพี่เราจะเป็นคนเลือกเสมอเพราะว่าต่อให้ไม่มีคนเข้ามาไม่เป็นไรก็ไม่เลือกก็อยู่ได้แต่ว่าวันไหนก็ตามที่เราต้องตกอยู่ในสถานะของการเป็นตัวเลือกของคนอื่นอะไรเงี้ยมันคือการลดแวลูตัวเองไปละเรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะยินยอมให้ตัวเองตกไปตรงนั้นได้และนี่คืออารันหนองพลครับไอ้เหี้ยเขาเข้าตัวเองด้วยเฮ้ยสนุกอ่ะเอาอีกแม่หมุนนึงแม่หมุนนึงแล้วเราเล่นเราพี่ตะก้องเอาพีกแบบพีกหมุนแล้วพีกโอเคครับงั้นเดี๋ยวช่วงท้ายครับข้อสุดท้ายมั้ยข้อสุดท้ายละกันจริงๆแล้วอันนี้ข้อนี้เป็นข้อสำคัญรู้สึกว่าทุกๆคนเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่กำลังจะเติบโตขึ้นไปเบ่งบานในวงการบันเทิงไทยนี้เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะแต่ละคนคือเรารู้แหละว่าชื่อเสียงมันมาเร็วมากเซนเองมีนเองเล่นซีรีส์มีแฟนคลับติดตามเยอะมากฟ้าเองมี YouTube เป็นของตัวเองคนติดตามเยอะมากทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าแต่ละคนอะต้องผ่านการยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนกาทีฟหรือ positive เราผ่านมันมาได้อย่างไรแล้วเรารับมือกับเขาเรียกความเจ็บปวดบางอย่างอะถ้ามันมีแบบเรื่องแย่ๆขึ้นมารับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยฮะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องรับมือเสมอความสุขเราต้องรับมือกับมันความทุกข์เราต้องรับมือกับมันอยู่แล้วเริ่มที่เซนครับครับโอเคดูลิ้นดูลิ้นผมก็จะเล่ามาเรื่องความเข้าใจอีกแล้วพี่ใช่ครับเพราะว่าเราผมเป็นคนนึงที่แบบว่าเราเดินทางมาแบบว่าวันนี้ได้มามันไม่ใช่ง่ายพี่ผมเคยแบบแคสผมเริ่มมาจากโฆษณาเราโฆษณาเป็นร้อยตัวพี่ทุกครั้งจะมีคำพูดหนึ่งว่าน้องเป็นตัวเต็งนะน้องจะได้นะแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บเราไม่รู้นะครับว่าเราได้หรือไม่ได้แต่เราเห็นงานที่เราไปแคสบทนั้นเลยนะ อยู่ในจอทีวีแล้วคือเราผมแต่ผมแค่จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปอ่ะผมชอบไปแคสมากรู้นะไม่ได้แต่ไปผมเคยแบบรอเที่ยงถึงเกือบเที่ยงคืนคิวสุดท้ายผมก็ไปเพราะเราตอนนั้นผมเรียนหนังสือด้วยแล้วผมแบบว่าทำค่ายอาสาด้วยก็เลยจะแบบว่าเราไม่สามารถไปรับคิวแต่เช้าเหมือนคนอื่นเขาต้องรับคิวตัวเองผมก็ไปสี่โมงอะไรเงี้ยบ่ายสองอะไรเงี้ยเพื่อแบบคิวเราก็จะได้แบบเที่ยงคืนห้าทุ่มตีหนึ่งเนี่ยเราก็ไปแต่ทุกครั้งคือผมจะชอบมากผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะได้แต่ผมคาดหวังคือตอนนั้นเราไม่มีโอกาสได้เรียนการแสดงไม่มีโอกาสได้เจอผู้กำกับอะไรผมอยากให้คนที่แคสผมพูดแค่ว่าไอ้น้องทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีเลยให้เองทำแบบนี้ผมเก็บบางครั้งผมไปผมได้แค่คำประโยคเดียวอะแค่แบบ5วิผมรอ10ชั่วโมงเพื่อ5วิที่ผมได้พัฒนาเราได้เรียนรู้มาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราเริ่มแบบมีคนรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจอีกแหละเราเข้าใจว่าทำไมถึงงานนี้เราได้หรือไม่ได้หรือรวมถึงมีพี่แฟนคลับบางครั้งเราผมอยากทำให้ทุกคนอะเข้าใจเรานะหรือทำให้ทุกคนอะแบบว่ารู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำอะดีที่สุดสำหรับเขาแต่ผมเข้าใจว่าการตัดสินใจของผมมันไม่สามารถถูกใจได้ทุกคนเราก็เลยต้องพยายามเข้าใจว่าสิ่งที่เขาอยากได้แบบนี้เราไม่สามารถทำได้นะแต่เราเข้าใจเขาฝั่งนี้อยากได้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำได้แต่เราเข้าใจเขาแต่สิ่งเราทำได้คืออะไรเราต้องเป็นกลางผมไม่สามารถเดินออกมาแบบบอกว่าผมต้องอยู่ฝั่งไหนหรือทำอะไรแต่ผมบอกได้แค่เพียงคำเดียวว่า
ผมเข้าใจทุกคนผมอยากให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่ผมทำที่สุดเพราะผมทำทุกอย่างด้วยความสุขแล้วแต่ส่งความสุขผมไม่ได้อยากให้ทุกคนมาไม่มีความสุขสิ่งที่ผมทำฉะนั้นเราได้เป็นกลางและส่งความสุขนี้มากที่สุดดีกว่าโอเคครับอันนี้คือเซนครับขอเพิ่มเวลาสักสิบนาทีเลยกำลังแบบรุกรุ่นทีเดียวทุกคนทุกคนเอ๊ะเราจริงใจเหมือนกันนะดีใจของเราเนาะโอเคโอเคก็จริงดีใจเหมือนว่าตอนเห็นฟ้าใน How to Thing แล้วก็ได้กลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งรู้สึกว่าเรายังอยากเห็นครบบนจออ่ะรู้สึกว่าสวยเราเข้าใจว่าเราก็อาจจะเข้าใจว่าตอนประถมเราจะสวยเท่าๆด้วยซ้ำไปเรื่อยเข้าใจดีรู้สึกไงบ้างกับคำถามเรื่อง negative positive ใช่ไหมคะมันเป็นคืออันนี้เพราะว่าในทุกๆสถานการณ์ในทุกช่วงของชีวิตมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างในสายงานของพวกเราก็อาจจะเจอเยอะหน่อยด้วยความที่เป็นพับลิกแล้วก็แบบเป็นสาธารณะเจอคนเยอะแล้วก็มีคนอาจจะแบบเข้ามาพูดหรือว่าออกความเห็นหรือมาแสดงอะไรต่างๆกับเราได้มากหน่อยฟ้ามองว่ามันเป็นแบบเหมือนอะไรเป็นเหมือนแพ็กเกจที่มันมาพร้อมกันมันพ่วงมามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมันต้องเจอคนก็มีทั้งดีและไม่ดีความคิดก็มีหลากหลายแบบซึ่งเราไปควบคุมไม่ได้อะถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันมีเหมือนความสุขความทุกข์อ่ะมันเกิดมาเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปไปเรื่อยๆไม่มีความสุขไหนอยู่นานมากไม่มีความทุกข์ไหนอยู่นานมากแต่มันจะอยู่แบบนี้กับเราไปจนเราตายนั่นแหละคือมันจะมีมาเรื่อยๆเราแค่ต้องพยายามแบบ เราแค่ต้องพยายามแบบเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันหาข้อดีของแต่ละอย่างให้ได้ในทุกๆเรื่องมันมีสิ่งดีๆอยู่อะฟ้ารู้สึกว่าความสุขหรือความดีมันเป็นอะไรที่ทำง่ายมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเราอยากทำดีเราอยากมีความสุขเราอยากเข้าหามันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ยากคือการที่แบบเราจะต้องยับยั้งชั่งใจกับเรื่องไม่ดีหรือว่าจะต้องเข้าใจกับสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นอะมันก็ธรรมดาเหมือนความสุขนั่นแหละแต่เราแค่จอยกับการมีความสุขไงแต่พอเราเจอความทุกข์เราอาจจะแบบอยากเข้าไปอยู่กับมันนานหน่อยอยากจะทุกข์นานหน่อยอยากจะจมกับมันนานหน่อยทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นทุกข์นานไปก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นหรือว่าสุขนานไปก็เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาทุกข์อีกมันแบบมันธรรมชาติมากๆซึ่งถ้าเรารู้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะทำให้เราใช้ชีวิตในทุกๆวันได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นแล้วนี่คือฟ้าสาริกาและนี่คืออริยสัจสี่ทุกข์มากมากดีอ่ะดีครับไม่น่าเชื่อว่าคือน้องก็ไม่ได้เด็กกว่าหนูเท่าไหร่นึกออกป่ะเราไม่ได้วัยไม่ได้ต่างกันมากตอบคำถามแบบงงเลยฉันอาจจะต้องเลิกดู MV เพลงปานก่อนโอเคขอโทษกับพี่ปานหนูต้องออกจากดอมพี่แล้วโอเคครับสุดท้ายครับครับเขาตอบกันมาดีมากรู้ใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่เขายกป้ายเวลาแบบว่าใกล้หมดเวลาแล้วผมก็โอเคโอเคคือโอเคคือสำหรับมีนเองก็ถามว่าอะไรนะการรับมือครับผมทุกๆสิ่งทุกอย่างนี่มันเกิดขึ้นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีครับคือว่าผมสำหรับตัวมินเองอ่ะผมว่าก็ทุกคนก็น่าจะต้องผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีไม่ใช่แค่อาชีพศิลปินนักแสดงหรอกทุกอาชีพแหละแต่ว่าศิลปินนักแสดงอาจจะโดนหนักหน่อยอย่างที่พี่ฟ้าบอกว่าเราก็อยู่ในแวดวงสังคมที่คนก็เห็นแล้วก็จัดเราตัดสินเราแล้วก็คอมเมนต์เราได้ง่ายๆโดยที่เราก็ไม่มีความสามารถในการไปตอบหรืออธิบายได้ทุกอย่างฉะนั้นผมว่าสิ่งสำคัญคือการยอมรับนะนอกจากความเข้าใจแล้วคือความยอมการยอมรับที่โอเคถ้าเรื่องนี้เราทำผิดจริงเราไม่ดีจริงยอมรับซะแล้วแก้ไขมันเรามีโอกาสได้พัฒนาอีกเยอะโอเคถ้าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงดูไปแล้วก็เฮ้ยมันไม่ใช่วะก็ยอมรับมันซะว่าสิ่งนั้นอะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องของเราก็ปล่อยมันไปอย่าไปเก็บมาคิดว่าแบบเฮ้ยคนเขามันไปคิดเรื่องเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้วะแต่ว่าเราไม่มีช่องทางที่อธิบายทำยังไงดีเครียดเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเดี๋ยววันนึงทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าวันนึงมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเราก็ต้องยอมรับนะถ้าแบบไม่เอาอ่ะสิ่งนี้ถูกและถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วคิดว่ายังไงมันก็ถูกสุดท้ายเราไม่ยอมรับไม่แก้ไขมาเราก็จะอยู่กับมันที่เดิมแหละข้อดีของการที่คนเห็นเราบ่อยคนคอมเมนต์เราบ่อยก็คือเราได้รู้จักตัวเองผ่านมุมมองคนอื่นเยอะขึ้นเราเห็นเราได้รู้ว่าโอเคเราคิดว่าสิ่งที่เราทำแบบนี้มันถูกแต่ว่าคนอื่นมองมาอาจจะมีทั้งชื่นชมและไม่ชื่นชมและอาจจะแบบมันอาจจะมีบางมุมมองที่ต้องเอดูเคทกันเพิ่มต่อไปฉะนั้นเราคิดว่ามันก็อาจจะเป็นทั้งดับไม่ดับสองคมแหละเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของการถูกคอมเมนต์ได้ง่ายครับผมก็เลยต้องคิดว่าการยอมรับในสิ่งที่คนอื่นพูดมาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คงเป็นเรื่องของนักแสดงใหม่ๆแหละที่เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็เราว่าหลายเดี๋ยวนี้ยิ่งศิลปินดารามันถูกขายความเป็นตัวของตัวเองเยอะผ่านแบบผ่านสื่อต่างๆผ่านช่องทางต่างๆมากกว่าการแสดงด้วยซ้ำอ่ะ
เราเลยรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนแบบโฟกัสกับการแสดงเยอะๆเพราะเราก็อยากให้วงการอุตสาหกรรมบันเทิงของเรามันแบบเติบโตไปข้างหน้าแบบเล่นละครเล่นภาพยนตร์เล่นอะไรในวงการบันเทิงก็ด้วยคาแรคเตอร์ที่เราได้รับจริงๆอ่ะแบบไม่ใช่บางคนก็แบบอยู่แต่คาแรคเตอร์ตัวเองอยู่แต่กับอะไรที่แบบโอ๊ยก็ขายความเป็นตัวเองแล้วมันขายได้ก็เลยขายความเป็นตัวเองตลอดเงี้ยเรารู้สึกว่าวงการบันเทิงเราอยากให้วงการบันเทิงพัฒนาแล้วก็ให้ทุกคนมีศักยภาพมากขึ้นเราอยากสนุกกับทุกคนเราอยากร่วมงานกับทุกคนแล้วสนุกไปด้วยกันครับว้าวดีมากช่วยกันพัฒนาไปด้วยกันนะครับสุดปังปรังปังปีปังอ่ะคำถามสุดท้ายในวันนี้ถือว่าคุยกันแบบเข้มข้นมากสนุกสนานมากขอบคุณมากจริงๆให้เกียรติกันช่วงใกล้ปีใหม่แล้วพี่คือหนังเคลื่อนอันนี้วอนเธอกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนวอนเธอ24ธันวาคมนะคะแต่ว่าก่อนจะวอนเธออยากให้ทุกคนนะคะลองแบบ make a wish หน่อยว่าปีหน้าเราอยากแบบตั้งปณิธานอะไรในปี2021คือปีนี้เราผ่านอะไรกันมามากมายปีหน้าอยากได้อะไรไหมเป็นแบบเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่เราขอเรียกว่าช่วงขอวอนปีใหม่เปลี่ยนจากขอพรเป็นขอวอนปีใหม่หรือจะเป็นขอวอนเกาหลีก็ได้นะหลายตังค์อยู่โอเคอ่ะปีหน้าวอนอะไรกันดีครับขอวอนอะไรดีเธอบ้างเธอเริ่มบ้างอะไรไปทำบุญบ้างได้สร้างเป็นฝ่ายสร้างความกดดันบ้างนอกจากนอกจากโควิดกับ PM 2.5 นะฮะที่ขอวอนให้มันไปไกลจากเรานะอันนี้ก็ดีเบื่อการใส่แมสนะครับผมว่าปีนี้อ๋อสิวขึ้นตรงนี้ไม่ดีเลยแต่ขึ้นข้างหน้าแหละบุคคลแห่งปีนี้ที่สารทำน่าจะเป็นแมสนะขึ้นคอได้เลยคือก็อยากปีนี้เมกะวิชตัวเองใช่ไหมผมรู้สึกว่าปีหน้าผมอยากแบ่งเวลาเก่งๆคือปีนี้ผมพยายามแต่ปีแล้วแหละอยากแบ่งเวลาให้work life balance ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตอะไรเพราะผมเพิ่งเรียนจบแล้วก็พอมันเจอโควิด6เดือนตั้งแต่ต้นปีอ่ะ6-7 เดือนกว่าจะกลับมาได้อ่ะสุดท้ายตารางชีวิตเรามันก็พังอยู่ดีอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าปีหน้าถ้าทำได้ทุกอย่างมันกลับมาค่อนข้างจะปกติมากขึ้นเราเริ่มคุ้นชินกับ new normal อะไรใหม่ๆมากขึ้นก็อยากจะแบ่งเวลาให้ตัวเองมีความสุขมีความสบายใจในการทำทุกอย่างมากขึ้นกดดันตัวเองน้อยลงทำงานจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ครับผมของน้องมีนฟ้าครับของฟ้าอาจจะด้วยช่วงโควิดก็ทำให้เห็นอะไรเยอะเนาะเห็นตัวเองได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยปีหน้าก็อยากได้ใช้ชีวิตให้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆด้วยความที่มันไม่ปกติของสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งในโลกในทั้งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเรามันก็ทำให้เกิดข้อจำกัดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกอย่างมันปกติมากขึ้นให้ทุกคนอารมณ์ดีขึ้นอากาศดีขึ้นอะไรต่างๆก็แบบมันก็คงจะดีกับทุกๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ตัวเองอะไรดีมีสติมากขึ้นมีปัญญาให้มีเหมือนเขาฟังธรรมไม่ปวดนะมันจะไม่ปวดไม่หมายถึงว่าให้ตัวเองแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรสิ่งใดดีไม่ดีรู้ตนรู้ตนอยู่รู้ตัวตนรู้ตนอยู่ตลอดเวลามากขึ้นสายทางธรรมนะเนาะโอเคครับดีแปลกแปลกแปลกครับอ่ะเซนครับของผมมีปณิธานในการแบบทำบริษัทในการที่แบบทำธุรกิจครับก็อยากจะให้แบบว่าปณิธานในบริษัทเราที่แบบว่าตอนนี้ผมทำค่ายด้วยทำค่ายของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบว่าเราปณิธานเราอยากส่งความสุขเราอยากพาทุกคนไปทำความดีอะไรอย่างเงี้ยปณิธานหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่เพียงว่าเราคนเดียวที่พาทุกคนไปทำความดีพาทุกคนส่งความสุขแต่อยากจะมีน้องๆในค่ายที่มีโอกาสได้ส่งความสุขและส่งความดีไปด้วยกันร่วมทำไปด้วยกันใช่ครับผมอ่ะและนี่ครับขอเสียงปรบมืออย่างเกรียวกราวให้3นักแสดงจากวอนเธอครับพูดเลยนะสนุกมากวันนี้ขอบคุณมากดีใจมากรู้สึกว่าได้เติมเต็มอะไรบางอย่างไปด้วยกันแล้วก็วันปีนี้ครั้งนี้เป็นป๊อปไลฟ์ครั้งสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันไม่แน่อย่าไม่เอาเรายังอย่างเขาไม่แน่ไม่แน่เคยมีเซอร์ไพรส์แต่พูดก่อนเรื่องนึงเขินมีขนาดไหนสคริปต์ยับหรือไงยับเอ้ยยับแต่ตัวโอเควันนี้นะครับขอบคุณนะครับเซนฟ้าและมีนมากๆครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทุกๆคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ Pop Life #Pop Life X Wanter เก็บโมเมนต์แล้วพูดคุยกันได้หรือชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนติชมกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม YouTube ของ The Standard Pop ด้วยนะครับหรือจะขึ้น QR Code ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมแล้ววันนี้พวกเราทั้ง5คนนะครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ